สิ่งที่เขาต้องการพยายามที่จะทำต้องการที่จะปิดปากเราเขาทำไม่สำเร็จเพราะว่าต่อให้มันจะมีเราหนึ่งคนที่ต้องถูกติดคุกแต่มันจะยังมีเป็นอีก10อีก100คนที่จะออกมาพูดจริงเนี้ยแทนเราอยู่ดีเหตุการณ์ที่หน้าสถานทูตวันนั้นเนาะคือเราก็ไปม็อบปกติเลยคือตอนนั้นเราอยู่เหมือนตอนนั้นต้นขบวนอ่ะเขาตั้งที่สามย่านเนาะเราก็อยู่สามย่านกำลังกินลูกชิ้นอยู่แล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนเลยติดต่อโทรมาทักมานู่นนี่นั่นโน้นว่าแบบในทวิตเตอร์เขาประกาศหาคนอ่านแถลงการภาษาเยอรมันเราสนใจไหมเราก็มาแบบคิดคำนวณดูอะว่าแบบไปดีไหมวะเพราะว่าภาษาเยอรมันเป็นสิ่งเดียวที่เราทำได้อะเนาะแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็ซัพพอร์ตม็อบมาตลอดแล้วถ้ามันเป็นสิ่งอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถทำได้มากกว่าเดิมอะทำไมเราถึงจะไม่ทำเราก็เลยอาสาไป Nun sind fünf Tage zwar vorbei der Anspruch des Volkes ist aber die diktatorische Regierung egal zudem sagt die Regierung dem Volk den Kampf an nimm die Wahrheit sagender Menschen festUnd geht gewaltsam mit Chemikalien versetzten Waffe werfen und Gummi geschaffen gegen unbewaffnete Menschen. ก่อนอ่านก็ตื่นเต้นค่ะคือตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรมากกว่าการกลัวอ่านผิดเพราะว่าเหมือนสารมันส่งไปได้แค่ครั้งเดียวเนาะเราก็อยากจะพูดให้มันชัดเจนและเคลียร์ที่สุดอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือเราโกรธเพราะว่าด้วยความที่เราเข้าใจสารที่มันอยู่ในแถลงอะค่ะแล้วในพาร์ทของเราอ่ะเขาพูดเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมที่แยกปทุมวันซึ่งเราอยู่ตรงนั้นด้วยในวันนั้นที่แยกปทุมวันมันเลยยิ่งทำให้เราโกรธว่ารัฐมีสิทธิ์อะไรมาทำกับประชาชนแบบนี้แล้วใครจะรับผิดชอบการกระทำนี้ตอนที่ไปอ่านนะคะก็ไม่ได้คิดว่าเราจะโดน112เพราะว่าเราแค่ไปอาสาอ่านเฉยๆเราปิดหน้าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะไปหาตัวเราเจอได้ยังไงจากคนเป็นหมื่นเป็นพันคนก็หลังโดนคดีชีวิตก็เปลี่ยนไปในแง่ของเป้าหมายของการใช้ชีวิตเพราะว่าเหมือนก่อนหน้าเนี่ยเรามีความฝันว่าเราอยากจะไปขอทุนไปเรียนต่อที่เยอรมันแล้วก็ค่อยกลับมาประเทศไทยเพื่อแบบมาพัฒนานู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าสุดท้ายพอโดนคดีอ่ะมันหมายความว่าเราจะต้องเสียเวลาในชีวิตไปอีกแบบ2ปี3ปีหรืออีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้มันก็เลยทำให้แบบเราต้องพับความฝันนั้นไว้ก่อนแล้วก็มาโฟกัสกับตรงนี้ก่อนผลกระทบทางร่างกายจิตใจมันก็จะมีบางช่วงแหละที่ดาวตรงที่ว่าเราต้องเปลี่ยนแผนการทั้งหมดในชีวิตเราไปหมดเลยแต่ว่าเราได้รับแรงใจจากคนรอบข้างที่ดีมากๆอ่ะเราก็เลยยังเข้มแข็งได้อยู่สิ่งที่กังวลน่ะก็คือการที่เราไปอยู่ในนั้นน่ะคนที่อยู่ข้างนอกอ่ะเขาจะไม่มีทางได้รับรู้เลยว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราในนั้นเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะพ่อกับแม่ที่เป็นห่วงเราที่สุดอ่ะเราก็เป็นห่วงเขามากที่สุดเหมือนกันว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะทุกข์ใจแค่ไหนที่เขาต้องเห็นแบบลูกของตัวเองอ่ะเข้าไปอยู่ในนั้นเรื่องลี้ภัยไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือถ้าเราลี้ภัยเราจะกลับบ้านไม่ได้อีกเลยทั้งที่พ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนของเราทั้งหมดอ่ะอยู่ที่ประเทศไทยแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรารู้สึกว่าชีวิตการลี้ภัยอ่ะมันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่คนเขามองกันขั้นตอนมันเยอะกว่านั้นมากคือต่อให้เราสามารถไปได้ถึงตรงนั้นแล้วจริงๆอ่ะมันก็ยังมีอีกขั้นตอนอีกหลายเยอะแยะมากกว่าเราจะได้แบบสถานะผู้ลี้ภัยอ่ะสังคมไทยที่เราฝันถึงในอุดมคติมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายที่แบบที่จริงๆมนุษย์ทุกคนควรจะได้รับมากๆก็คือแค่ว่าทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต้องมีใครที่ต้องลำบากเราอยากให้ทั้งประเทศแบบพัฒนาไปพร้อมๆกันไม่ได้เป็นเมืองที่แบบรวยกระจุกแต่จนกระจายทั่วประเทศไทยอ่ะเราอยากให้มันแบบให้มันเท่ากันให้หมดอ่ะเราอยากให้ทุกคนแบบได้การศึกษาที่ดีไม่ต้องแค่แบบไม่ต้องจบไปถึงมหาลัยก็ได้แค่แบบจบม.6มาแล้วมีงานทำที่ดีแล้วได้เงินเดือนดีสามารถเลี้ยงชีพไปได้จนแบบวาระสุดท้ายอะไรเงี้ยเราแค่ต้องการแค่นั้นเลยเรามีสิ่งที่เราอยากฝากถึงผู้มีอำนาจว่าสิ่งที่เขาต้องการพยายามที่จะทำ
ต้องการที่จะปิดปากเราเราอยากบอกเขาว่าเขาทำไม่สำเร็จเพราะว่าต่อให้มันจะมีเราหนึ่งคนที่ต้องถูกติดคุกแต่มันจะยังมีเป็นอีก10อีก100คนที่จะออกมาพูดจริงเนี้ยแทนเราอยู่ดีคือต่อให้เขาพยายามจะปิดปากคนอีกสักกี่คนน่ะเขาก็ทำไม่สำเร็จอยากให้เขารับฟังเสียงของประชาชนจริงๆถ้าเราเทียบช่วงเวลาเนี้ยของตอนปีนี้กับของปีที่แล้วอ่ะมันมีอะไรบางอย่างในสังคมที่เปลี่ยนไปเยอะมากๆอ่ะค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อปีที่แล้วมีนาคมปีที่แล้วอย่างเงี้ยคนยังไม่กล้าที่จะออกมาพูดถึงสถาบันแบบตรงๆเลยคือถ้าจะพูดก็พูดแค่แบบอ้อมๆหรือแค่แบบ make jokes เฉยๆแต่ในขณะที่ถ้าเป็นมีนาคมในปีเนี้ยทุกคนคือออกมาพูดแบบตรงไปตรงมากล่าวชื่อโดยที่ไม่เกรงกลัวอะไรเลยเรารู้สึกว่ายังไงก็ตามอ่ะกระแสอ่ะมันได้ถูกจุดให้มันติดแล้วมันอยู่ในหัวของทุกคนแล้วอ่ะแล้วมันจะไม่สามารถแบบกลับไปเหมือนเดิมได้อีกอ่ะคือการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆคือเรารู้สึกว่าเรามาได้ไกลมากๆแล้วเราก็อยากบอกทุกคนว่าทุกคนสามารถโกรธได้เสียใจได้แต่ว่าเราไม่อยากทุกคนสิ้นหวังเราไม่อยากทุกคนหวาดกลัวเราไม่อยากให้ทุกคนล้มเลิกเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเรามาไกลมากๆแล้วเราไม่อยากให้ทุกคนต้องแบบต้องหยุดมันไว้แค่นี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเรายังสู้ต่อไปอ่ะโอกาสที่จะชนะมันก็ยังเป็นของเรา